ทฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการมีตัวแก้ไขเกิดขึ้นตัวที่แก้ไขเกิดขึ้นเนี่ยตัวอะไรบ้างครับคุณครูครับตัวที่แก้ไขเกิดขึ้นเราแก้ไขยยทั้งหมด4ประเด็นด้วยกันนะฮะตัวนี้ฮะแก้ไขยอยู่4ประเด็น4ประเด็นนั้นมีเรื่องของอะไรบ้าง 1. อำนาจหน้าที่ของกศจอในเขตจังหวัดครับอำนาจหน้าที่ในส่วนของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดว่ามีอำนาจหน้าที่อย่างไรบ้างนะครับส่วนใหญ่ก็คือดูแลเรื่องของงาน บุคคลในเขตจังหวัดนั่นเองนะครับส่วนที่2ครับเป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักง,งานศึกษาที่การจังหวัดนะครับอันดับแรกก็คือพูดภาพรวมใหญ่ของจังหวัดก่อนนะครับจังหวัดก็จะมีคณะกรรมการศึกษาที่การจังหวัดที่ดูแลนะครับในส่วนของการศึกษาของแต่ละจังหวัดนั้นๆซึ่งคนที่นั่งเป็นประธานหัวโตะเนี่ยนั่นก็คือในส่วนของผู้ว่าราชการจังหวัดนั่นเองนะครับหรือรองผู้ว่าที่ได้รับมอบหมายนะครับในการทํางานการศึกษา ของจังหวัดต่อมาส่วนที่2เนี่ยนะส่วนที่2ก็เป็นในส่วนของสถานที่หรือสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนั่นเองนะครับมีอํานาจหน้าที่อะไรบ้าง 3. อํานาจหน้าที่ของศึกษาธิการจังหวัดศึกษาธิการจังหวัดนี่ก็คือเป็นผู้บังคับบัญชาในส่วนของราชการนะครับที่อยู่ในส่วนของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดนั่นเองไม่ว่าจะเป็นข้าราชการลูกจ้างลูกประจําอะไรตรงนี้นะครับตรงนี้อ่าทีนี้ครับนอกจากนี้อ่า อำนาจหน้าที่นะครับจากเดิมที่เคยเป็นของอ,อกคอ,อ,กอ,อกสอเขตพื้นที่นะครับเดิมเนี่ยหลายๆคนบอกว่าเอา้ากลับไปอีกแล้วแล้วกลับมาอีกแล้วไม่ได้กลับมาเหมือนเดิมนะครับมันอาจจะมีความคล้ายเหมือนเดิมครับคุณค,ครับแต่ว่าไม่ได้กลับไปที่เดิมนะฮะไม่ได้กลับไปที่เดิมครับเนาะมีกศสจอแล้วถามว่าพอปฏิรูปตัวนี้กสจอหายไหมก็ไม่หายนะครับเพียงแต่ว,ว่าเขาจะเปลี่ยนในเรื่องของอำนาจหน้าที่ของกศสจอไปเปลี่ยนอำนาจหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เปลี่ยนอำนาจหน้าที่ของศึกษาธิการจังหวัดนั่นเองนะครับแล้วก็เพิ่มครับในส่วนของประเด็นที่นี่น่าสนใจเหมือนกันนะครับประเด็นที่4เนี่ยก็คือเพิ่มในส่วนของตัวที่เป็นะไรครับเพิ่มถึงในส่วนของตัวที่เป็นนี่เลยอกคศจังหวัดและอกคศกรุงเทพมหานครนะครับคุณครูครับมีในส่วนของอกคศจังหวัดและอกรสกรุงเทพมหานครคุณครูบอกว่าโอ้โหเนี่ยก็กลับไปที่เดิมไม่ได้ที่เดิม ถ้าที่เดิมเนี่ยนั่นคือมีอกกสเขตพื้นที่อกคสเขตพื้นที่ก็คือจะต้องเป็นเขตใครเขตคนนั้นนะครับผมยกตัวอย่างในส่วนของเพชรบณ์อย่างเงี้ยนะถ้าเป็นมัธยมสพมเพชรบุ์ก็จะต้องมีส่วนของอกคสนะครับของสพมเพชรบณ์เองอยู่แล้วแต่อันเนี้ยอกคสนะครับในส่วนของจังหวัดแปลว่าเขาดูแลเขตพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเขตปฐมหรือเขตมัธยมที่อยู่ในภาพรวมทั้งหมดอ้าวแล้วกสจล่ะก็ยังมี นะครับเดี๋ยวเราไปดูทีละประเด็นนะครับคุณครูครับว่ามันมีการแก้ไข4ประเด็นนี้อย่างไรตัวนี้คณะรัฐมนตรีเขาอนุมัติในส่วนของตัวร่างเดี๋ยวตัวทาสั่งนะครับที่มีการแก้ไขเนี่ยคงจะออกมาเร็วๆนี้นะครับซึ่งน่าจะเป็นในส่วนของสํานักงานของอ่าสำนักงานเลขาธิการนะครับสำนักงานเลขาธิการ สภาการศึกษาตรงนี้จะเป็นผู้ดําเนินการเพราะตรงนี้ก็ผ่านนะครับในส่วนของสภาการศึกษาที่ดําเนินการมานะครับตรงนี้เนาะอ่ามีอยู่4ประเด็นทีนี้มันออกมาเมื่อไหร,ร่นะฮะก็คือออกมาวันที่17วันนี้วันที่20ละนะครับสิบแปดสิบเวันแล้วครับดูครับ3วันแล้วที่มันออกมาสําหรับประเด็นนี้นะครับนั่นก็คือออกมาว่าวันที่17 สิงหาคม2564นะครับกระทรวงศึกษาธิการนั้นอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมนะครับซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนของคําสั่งครับคําสั่งนะครับหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาตินะครับพุทธศักราช2560เนี่ยนะครับ ในส่วนของคําสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่19ทับ2,560คือเรื่องของการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคข,ของกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่3เมษายนพุทธศักรกาช2560ตั้งแต่ปี60มาเลยนะครับมีการปรับเปลี่ยนครับนะครับมีการปรับเปลี่ยนครับซึ่งการปรับเปลี่ยนนั้นมีการดําเนินการหลายอย่างก็คือเกี่ยวข้องกับกสจคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเกี่ยวข้องกับสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด เกี่ยวข้องกับในส่วนของศึกษาที Meat ่การจังหวัดนะครับที่เป็นในส่วนของการปฏิรูปให้มีให้แต่ละจังหวัดเนี่ยนะครับมีในส่วนของศึกษาที่การจังหวัดเป็นผู้ดูแลเรื่องของการศึกษาของจังหวัดประมาณนี้นะครับแล้วก็มีในส่วนของบอร์ดบอร์ดก็คือคณะกรรมการนะครับที่เป็นในส่วนของคณะกรรมการศึกษาที่การจังหวัดแต่ทีเนี้ยหลายๆส่วนนะครับผมว่าไม่ได้เกี่ยวกับในส่วนที่เป็นอำนาจหน้าที่เท่าไหร่นะ สิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาบอกว่ามันเกิดความร่าชา้าเกิดเรื่องของการประสานงานนะครับปัญหาสิ้นเปลืองงบประมาณกว่าจะติดต่อการกระจายอํานาจนะครับแล้วก็ขาดเหมือนขาดพี่ขาดน้องที่จะเข้าหากันนะฮะประมาณนี้นะมันไม่เหมือนตอนที่เป็นอ,องคกกสเขตเพื้นที่เลยที่แบบโอ้นั่งอยู่แต่เขตได้สบายเลยนะประมาณนี้อ่าเขาก็เลยนะครับต้องการที่จะให้มันเกิดเอก,กภาพและประสิทธิภาพดังนั้นเอก กภาพและประสิทธิภาพเนี่ยก็ได้มีการสรุปผลนะฮะในเรื่องของการรับฟังความคิดเห็นที่เกิดขึ้นนะฮะว่าเกิดขึ้นประเด็นไหนบ้างนะครับคุณครูครับมาดูครับประเด็นที่เกิดขึ้นนะฮะมีประเด็นใหม่ที่เกิดขึ้นทั้ง4ประเด็นที่เล่าไปเมื่อสักครู่นี้นะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดปีกย่อยของมันว่าอำนาจหน้าที่อะไรบ้างคําสั่งหัวหน้าคอสชอ,อันนี้คือคําสั่งปฏิรูปนะครับในส่วนของคําสั่งที่19บเก้าทับสองพ 60นั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้คือตัวร่างพระราชบัญญัติก็คือตัวที่จะไปแก้ไขนะฮะไปแก้ไขตัวนี้แปลว่าตัวนี้แก้ไขผ่านแล้วนะแก้ไขผ่านแล้วและมีเกิดขึ้นแน่นอนเพียงแต่ว่ารอในส่วนของตัวที่เป็นคําสั่งออกมาแค่นั้นเองนะครับตัวที่1ครับคุณครูครับดูเลยนะครับตัวที่1เรื่องของอะไรตัวที่1 ตัวนี้พูดถึงอำนาจหน้าที่ของกศจอในเขตจังหวัดสำหรับหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาที่การจังหวัดซึ่งจะมีในส่วนของผู้ว่าราชการจังหวัดดูรองผู้ว่าเป็นผู้เป็นประธานนั่งหัวโต๊ะในการพิจารณานะครับเ <c oughs> กี่ยวกับเรื่อง,งของคุณครูเนี่ย <c oughs> การย้ายนะครับการเลื่อนเงิงนเดือนการเลื่อนตําแหน่งโทษทางวินยัยอะไรต่างๆพวกนี้นะครับถ้าในส่วนของอำนาจหน้าที่ของกศจอในเขตจังหวัดเนี่ย ตามคำสั่งหัวหน้าคอ,อสชอเนี่ยฮะตามกฎหมายคือนะครับให้เป็นอำนาจหน้าที่นะคณะการเขตพื้นที่การศึกษาและออกคอ,อสชเขตพื้นที่นะครับตรงอำนาจของพวกนี้แต่ก่อนเคยเป็นของเขตพื้นที่ใช่ไหมครับก็ให้มาอยู่ในส่วนของกอสอในเขตจังหวัดเป็นหมดเลยนะครับอะไรที่เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตเคยดูแล รือในส่วนของอกกคสเขตพื้นที่ในการเกี่ยวกับเรื่องของการยกย้ายนะครับการบรรจุแต่งตั้งอะไรต่างๆพวกนี้ไปอยู่ที่กศจหมดเลยนะครับน้องๆที่สอบตั้งแต่ปี60มานะครับจนถึงปีเนี่ยล่าสุดจะเป็นปี64แล้ว64ก็ยังไม่สอบเพราะเจอพิษโควิดนะครับที่ผ่านมาเนี้ยเราก็จะเห็นว่าเราจะต้องไปสมัครสอบที่ในส่วนของกอสจถูกต้องไหมครับไปส่วนของสํานักง,งานศึกษาธิการจังหวัด แต่ว่าถ้าเป็นแต่ก่อนหน้านั้นก็คือไปยังเขตพื้นที่เขตพื้นที่ก็แยกเป็นเขตปฐมหรือเขตมัธยมก็แล้วแต่ว่าเขตไหนนะครับรับสมัครอย่างไรเราเราอยากไปสมัครสอบเขตไหนเราอยากไปอยู่ปฐมเขตไหนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือไปอยู่ในส่วนของมัธยมเราก็ไปตามเขตปฐมหรือมัธยมแยกกันได้เลยแต่นับปัจจุบันที่เราไปสอบเนี่ยนะครับมันไม่ได้มีความไม่ได้มีการแยก แล้วก็ไม่ได้บ่งบอกว่าประถมหรือมัธยมครูคนนั้นเก่งกว่ากันผมว่ามันอยู่ที่ความถนัดหรือความเชี่ยวชาญในการที่เราชอบอยากจะสอนนะครับในส่วนของระดับระดับไหนนะฮะที่เป็นเขตประถมหรือเขตมัธยมมากกว่าตรงนั้นนะครับแต่พออำนาจหน้าที่เป็นกศจเนี่ยบางคนชอบประถมบางคนชอบมัธยมซึ่งวัดดวงเสี่ยงดวงไม่ได้เลยไม่รู้ว่านาวันที่สมัครสอบไปนะฮะจะได้อยู่ส่วนของฝั่งมัธยมหรือไม่ หรือว่าจะอยู่ฝั่งปฐมหรือไม่ไม่รู้เลยนะฮะบ,บางคนอยากสอนปฐมนะฮะแต่สุดท้ายเป็นไงครับไดโรงเรียนมัธยมแต่บางคนเนี่ยอยากสอนมัธยมไดโรงเรียนปฐมนะอ่านะครับอย่างเนี้ยมันมันไม่ได้ตอบโจทย์นะฮะของของผมว่ามันไม่ได้จบตอบโจทย์ในส่วนของการเรียนการสอนของครูสักเท่าไหร่เพราะเหตุผลอะไรครับคุณจบตรงสาขาคุณเรียนตรงสาขาจริงมหาวิทยาลัยเนี่ยผลิตให้คุณตบให้คุณจบตรงสาขาจริงอะ แต่พอพอที่คุณจะมาสอบหรือมาสอบนะกับกลายเป็นว่าไม่ได้ตรงเลยบางทีจบภาษาอังกฤษไปสอนปฐมวัย <c oughs> เห็นไหมครับเรากําลังจะมาถูกทางและตอนเรียนแต่เรามาผิดล็อกทางตอน,ตอนไปทํางานเนี่ยเออเนี่ยนี่คือประเด็นเนี้ยนะครับเหมือนกันในการที่เราจะไปสมัครสอบในส่วนของกศจเนี่ยกับกลายเกิดขึ้นว่าฉันอยากสอนประถมก็ไปมัธยมบ้างฉันอยากสอนมัธยมไปประฐมบ้างถูกต้องไหมครับคุณครับ <c oughs> นะ แลยนะคนส่วนนี้เนาะบางคนอาจจะเป็นคุณครูอาจราจ้างมาในส่วนสอน,สอนของเรามิยอมศึกษาตอนปลายางนะพอตอนสอบบรรจุนะไปสอบป้นหนึ่งเลยเออนะฮะก็ต้องปรับเปลี่ยนเปลี่ยนไปดังนั้นตัวนี้นะครับอำนาจหน้าที่กาศาจ,จในเขตจังหวัดนะฮะมันเคยเคยเป็นของอ,อกกคสเข้ามาก่อนแต่ก็พลิกไปหาก,กาศาจ,จอตอนนี้ตัวกฎหมายใหม่นยะมันจะให้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายนั้นไปเป็นอำนาจของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา จะกลับไปหาคณะกรรมาการเขตอีกแล้วสำหรับอำนาจหน้าที่ตรงนี้นะครับให้เป็นเขตเองต่อมาประเด็นที่2ฮะประเด็นที่2คืออำนาจหน้าที่ของสำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดจากเดิมนะครับที่คําสั่งของ19คสช,ชนะฮะสิบเก้าทับสองานเนี่ยสำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดเนี่ยเขาจะดําเนินการในส่วนของเกี่ยวกับเรื่องบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุค,คลากร,กรทางการศึกษาดังนั้นคุณครูอยู่สังกัดของเขตพื้นที่ใดก็ตาม เขตพื้นที่ปฐมหรือเขตพื้นที่มัธยมเกี่ยวกับงานบุคคลงานบุคคลเรื่องของการบรรจุแต่งตั้งเรื่องของการยกย้ายเรื่องของการเรื่องขั้นเงินเดืเอนเลื่อนเงินเดือนนะครับต่างๆพวกนี้ไปอยู่ในส่วนของกศจอถ้าคําสั่งตามที่19ทับ2,560ตัวนี้นะครับอยู่ที่สํานักการศึกษาที่การจังหวัดจะเป็นผู้ดําเนินการแต่ตอนนี้จะปรับเปลี่ยนใหม่ นะครับสำหรับอํานาจหน้าที่ของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดถ้าเป็นเรื่องของงานบริหารงานบุคคลเนี่ยนะครับก็ให้เป็นข้าราชการครูและบุคลากรซึ่งอยู่ในสังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดครับอยู่ในสังกัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดศึกษาธิการจังหวัดสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดตรงเนี้ยนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับกรมที่เราอยู่นะฮะ ถ้าเป็นคุณครูที่เราอยู่สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นประถมหรือมัธยมเราจะขึ้นตรงกับกรมที่เรียกว่าสพทนะครับสำนังกงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแต่ถ้าในส่วนของศึกษาธิการจังหวัดนะศึกษาธิการภาคตรงนี้เขาจะขึ้นตรงกับในส่วนของปะสำนักง,งานประรัดกระทรวงนะฮะสำนักง,งานประหลัดกระทรวงสาธิตการนั่นเองนะต่างกันครับต่างที่กรมที่เกิดขึ้นดังนั้นถ้าดูแลงานบุคคลก็ดูแลเฉพาะนะครับ ในส่วนของข้าราชการครูระบุคลากรทางการศึกษาที่อยู่ในสังที่อยู่ในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดครับอยู่ในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดตรงนั้นสําหรับงานบุคคลนะครับต่อมาอํานาจหน้าที่ของศึกษาธิการจังหวัดครับตรงนี้แหละที่เป็นประเด็นผมว่าน่าจะเป็นประเด็นข้อสอบที่สําคัญเลยนะครับตรงนี้ ประเด็นข้อสอบที่สําคัญเลยนะครับเอาเดิมก่อนนะฮะเดิมเนี่ยก็คือพูดตามคําสั่งที่ 19- 2560เรื่องของการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคนะครับตรงนี้พูดถึงประเด็นของการรับผิดชอบนะครับเกี่ยวกับศึกษาธิการจังหวัดรับผิดชอบเกิอเลยครับรับผิดชอบการดําเนินงานของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดอํานาจหน้าที่นะครับตาม ที่กําหนดเนี่ยให้เป mm ็นของผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเกี่ยวกับอกกคสเขตพื้นที่นะครับพวกนี้ดังนั้นอํานาจหน้าที่ที่เคยอยู่เดิมก็มาอยู่ที่ศึกษาธิการจังหวัดนะครับแล้วในส่วนของศึกษาธิการจังหวัดโดยความเห็นชอบของกสจเห็นไหมครับประเด็นตัวนี้ครับประเด็นที่ชัดเจนขึ้นมาอีกนี่ครับศึกษาที่การจังหวัดโดยความเห็นชอบของกสจเป็นผู้ มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งนะครับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับอันนี้ยึดตามคำสั่งที่19ทับ2,560นะยึดตามคำสั่งของการปฏิรูปนะครับของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคนะฮะตรงนี้คำสั่งที่19ทับ2,560เราจะเห็นว่าใครนะฮะข้อสอบมักถามว่าใครอ่าการครู ใครมีอำนาจหน้าที่ในการสั่งบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยใช่ไหมครับสมัยผมสอบแต่ก่อนนั่นจะเป็นผู้มีอำนาจตามมาตรา53จะเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษานะครับผู้อำนวยการสถานศึกษาแต่พอมายุคปัจจุบันเนี่ยนะครับล่าสุดเลยเนี่ยนะครับคุณครับเป็นในส่วนของศึกษาธิ่การจังหวัดโดยความเห็นชอบของกศจ แต่คุณครูมักจะไปกาคําว่าอนุมัติอีกตัวที่เอามาหลอกอนุมัติตัวนั้นจะใช้กับกคศนะครับซึ่งผู้ที่มีอํานาจนะครับในการสั่งบรรจุแต,ต่งตั้งตรงนั้นก็คือจะเป็นในส่วนของเ,อเลขานะครับเลขาธิการนะครับส่วนของเลขาธิการกรพทนะครับตรงเนี้ยโดยอนุมัติกคศเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งนะครับ ในส่วนของรองเพราะโ okay, อเคอะไรต่างๆพวกนี้นะฮะที่เกิดขึ้นตามตัวกฎหมายแต่ว่าหลักๆเนี่ยเราจะสอบในตําแหน่งของครูผู้ช่วยเนี่ยนะครับตามคําสั่งที่192560เนี่ยเขาจะใช้คําว่าศึกษาที่การจังหวัดโดยความเห็นชอบของกศจนะครับเป็นผู้มีอํานาจในการสั่งบรรจุและแต่งตั้ง,งนี่คือ19ท2560แต่ตัวใหม่ครับาูครับตัวใหม่ตัวนี้ตัวใหม่ที่จะเกิดขึ้นตัวใหม่ที่จะเกิดขึ้นนะครับนั่นคือรับ อำนาจหน้าที่ศึกษาที่การจังหวัดเนี่ยยังรับผิดชอบการดําเนินงานของสํานักงานศึกษาที่การจังหวัดอยู่ดังนะั้นถ้าถามว่าในส่วนของใครที่รับผิดชอบในการดําเนะะินงานของสํานักงานศึกษาที่การจังหวัดนั่นก็คือในส่วนของศึกษาที่การจังหวัดดําเนินการครับตรงนี้ศึกษาที่การจังหวัดดําเนินการนะครับแต่ประเด็นตัวใหม่ตรงนี้เลยนะครับผมจะไฮไลท์ไว้เลยนะฮะตรงนี้ครับประเด็นใหม่ที่จะเกิดขึ้นครับ เขาจะเปลี่ยนไปแล้วเขาจะเปลี่ยนให้เป็นผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขาใช้คําว่าโดยอนุมัติของอกคศจังหวัดนะฮะแต่ก่อนเนี่ยมันจะเป็นคําว่าอกคศเขตพื้นที่แต่ก่อนนะฮะมันจะมีคําว่าอกคสเขตพื้นที่ไม่มีตอนนี้คนสั่งบรรจุนะครับสำหรับตําแหน่งครูผู้ช่วยที่คุณครูจะสอบได้ตําแหน่งแรกเนี่ยนะครับมันจะเปลี่ยนไปแล้วนะครับจากตัวเนี้ย มันจะเปลี่ยนให้ไปเป็นเลยครับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยอนุมัติของอกกคสจังหวัดไม่ได้มีอกกคสเขตพื้นที่นะเดี๋ยวเราค่อยไปดูว่าอกกคสจังหวัดเนี่ยมีใครอะไรยังไงบ้างนะครับซึ่งตรงเนี้ยถ้าข้อสอบนะครับมันคำสั่งเนี้ยมันออกมานะครับเดี๋ยวต้องรอดูคำสั่งที่มีการลงนามเสร็จเรียบร้อยนะครับคำสั่งที่เท่าไหร่ ะะอดใจรอสักครู่นะครับถ้าโควิดยังอยู่หนาขนาดนี้นะคถูครับผมคิดว่าตัวที่จะสั่งบรรจุใหม่เนี่ยหรือการดําเนินงานตัวใหม่เนี่ยอาจจะเกิดขึ้นก่อนแล้วก็ต้องปรับเปลี่ยนกันด้วยนะครับดังนั้นก็เอาใจช่วยในการปรับเปลี่ยนนะครับผมก็เตรียมทําเอกสารใหม่ให้กับทุกคนแล้วละ่ะนะครับตรงนี้เนาะ นะครับตรงในส่วนของอที่จะดําเนินการตรงนี้นะครับก็คือผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยอนุมัติของอกคกสจังหวัดนะครับเป็นผู้มีอํานาจสั่งบรรจุแต่งตั้งส่วนใหญ่ข้อสอบก็จะเอาวลีตรงนี้ครับคุณครูครับเอาวลีตรงนี้ไปออกเลยเขาก็จะยกนะครับตรงนี้ออกแล้วแทนด้วยคําว่าใครนะครับเอาตรงนี้ออกแล้วก็แทนด้วยคําว่าใครเห็นไหมครับ แล้วก็โยงไปหาเลยตรงนี้ใครเป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูระบบคารกรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานั่นก็คือในส่วนของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานะฮะโดยอนุมัติของอกคสจังหวัดครับเป็นตัวใหม่นะฮะูครับเป็นตัวใหม่อ่า นี่คือประเด็นที่3ต่อมาประเด็นที่4ครับประเด็นที่4นี่แหละตัวสำคัญที่จะเกิดขึ้นใหม่นะครับนี่คือตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของอะไรครับจะมีออกคสอจังหวัดฮนะมีตัวใหม่ไห้ยอวนะฮะ ตัวนี้จะเป็นคณะอนุกรรมการะครตัวใหม่เลยเนี่ยอกคสอจังหวัดแล้วก็อกคสอกรุงเทพมหานครซึ่งเดิมเนี่ยนะครับตามคำสั่งที่19ับ2560นะครัคำสั่งเรื่องของการปฏิรูปเนี่ยปฏิรูปการศึกษานะครับระดับภูมิภาคของกระทรวงศึกาธิการเนี่ยตรงนี้ไม่มีกําหนดครตรงนี้ไม่มีกําหนด ในเรื่องนี้คือไม่มีกําหนดอํานาจหน้าที่ของอกคกสจังหวัดนะฮะหรือในส่วนของอกคกรสกรุงเทพมหานครนะครับดังนั้นในส่วนนี้เขามีอะไรนะครับอันนี้คือจะสั่งให้มีสั่งให้มีในอกคกสจังหวัดแล้วก็อกคกสกรุงเทพมหานครนะมีผู้ว่าเป็นประธานมีในส่วนของผู้อํานวยการ ผู้อํานวยการก็คือผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมเขตหนึ่งนะครับทำหน้าที่เป็นเลขานุกการนะฮะอกกคสจังหวัดหรืออกกคสกรุงเทพมหานครเนี่ยจะมาดูแลเรื่องของอะไรนั่นคือกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแล้วก็ในส่วนของอกกคสเขตพื้นที่นะครับ นี่คือเขาจะมาดูแลในส่วนของตัวกฎหมายระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังนั้นมันไม่ได้เกี่ยวเนื่องเฉพาะการสอบครับคุณครูครับมันเกี่ยวเนื่องของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่อยู่ในสังกัดอยู่แล้วจะต้องนะครับบังคับใช้ตามกฎหมายดังนั้นนอกจากสอบที่เข้ามาสู่ตําแหน่งยังต้องใช้ในตัวกฎหมายพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูนี้ในการ ดำเนินการนะครับในการที่เราจะรับราชการจนตลอดอายุการเกษียณอายุราชการ60ปีนั่นเองต่อไปอีกนะครับทีนี้ประเด็นหลักครักลองดูครับประเด็นหลักๆเรามาดูนะครับว่าในตัวการสรุปการรับฟังความคิดเห็นของตัวพระราชบัญญัติเนี่ยเ,เขามีการล่างขึ้นมาเนี่ยนะครับเขาไปเปลี่ยนแปลงตัวไหนบ้างนะครับเปลี่ยนแปลงตัวไหนบ้างตัวที่เขาให้เปลี่ยนแปลงนะครับตัวประเด็นที่1เลยครับคุณครับตัวประเด็นที่1 ตรงนี้เขาให้ยกเลิกนะครับความในวงในวงเล็บ1ของข้อที่8ซึ่งให้ยกเลิกเป็นตัวใหม่นะฮะตัวใหม่คือตัวนี้เลยตัวใหม่ก็คืออำนาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลารกรทางการศึกษานะกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษานะเป็นอำนาจของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาแทนไม่ใช่ในส่วนของกสจไม่ใช่ในส่วนของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแต่ตรงนี้จะนํามาให้กับคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาดังนั้นเขาก็เลยอ้างในส่วนของตัว พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศรรึกษาปี4-7แล้วก็แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปีปัจจุบันนะฮะตามมาตราที่23 23คือพูดถึงออกกคสเขตพื้นที่เกี่ยวกับเรื่องของงานบริหารบุคคลให้มาอยู่ที่เขตพื้นที่ซะนะครับตรงนี้ประเด็นที่2นะครับนั่นคือการยกเลิกความนะครับวงเล็บ6ของข้อ11ครับโดยให้ตรงนี้นะครับเป็นอะไรครับ ให้ใช้ข้อ,ขอ,ขอคว to ามนี้แทนข้อความนี well. ้แทนคือเรื majors, ่องอะไรดําเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งอยู่ในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะนั้นประเด็นของงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเนี่ยจะต้องเป็นงานบุคคลที่อยู่ในส่วนของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับส่วนอื่นๆนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับในส่วนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่อยู่ในส่วนของเขตพื้นที่ตรงนี้ นะครับต่อมาให้ยกเลิกความนะครับของข้อ 12, นะครับแล้วให้ใช้ตัวใหม่ตัวนี้ฮะนั่นคือให้มีศึกษาที่การจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการพนักงานลูกจ้างนะฮะที่อยู่ในสำนักงานศึกษาที่การจังหวัดภายใต้การกำกับดูแลของศึกษาธิการภาครับผิดชอบการดำเนินง,งานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแล้วก็มีรองศึกษาธิการจังหวัดที่ช่วยเหลือศึกษาธิการจังหวัดอยู่3คน นะทีนี้ครับเรามาดูตัวที่4นี่เลยที่จะเกิดขึ้นในรูปของคณะกรรมการใหม่ล่าสุดนะฮะตัวที่4นะครับเขียนอกจันร้อยล้านดอกเลยนะฮะดูสิความสำคัญอยู่ตรงนี้ฮะในแต่ละจังหวัดเนี่ยจะมีเพิ่มขึ้นอีกแล้วนะครับ มีในส่วนของคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดตัวเนี้ยจะมีตัวใหม่เกิดขึ้นนะฮะจะมีคณะกรรมการชุดใหม่เกิดขึ้นครับซึ่งเรียกว่าคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดครับหรือเรียกโดยย่อว่าอกคศจจศจจศลาจุดครับจังหวัด ชื่อเต็มๆคือคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดนั่นเองนะฮะเลกยยๆกๆคืออกคสอจังหวัดมีใครบ้างครับประกอบด้วยใครบ้างนะครับผู้ว่าจะนั่งทั้ง2บอร์ดเลยบอร์ดแรกคือคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกสจตามคําสั่งในส่วนของการบริรูปการศึกษานะครับในระดับภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการตรงนั้นผู้ว่าก็เป็นประธานตรงนี้ครับพอในส่วนของอกคสจังหวัด นะครับก็จะมีผู้ว่าราชการจังหวัดทําหน้าที่เป็นประธานอนุกรรมการเพราะในคณะนี้เป็นคณะอนุกรรมการนะครับมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเช่นกันผู้ว่าจะต้องเป็นประธานทั้งในส่วนของกอสอจอและเป็นทั้งในส่วนของอ,อกคสอจังหวัดเพราะเป็นถือว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจสูงสุดในจังหวัด ที่จะต้องดูแลและรับผิดชอบรวมถึงขับเคลื่อนหรือดําเนินการในเรื่องของการปฏิรูปการศึกษาของจังหวัดไปด้วยฉะนั้นต้องนั่งเป็นประธานทั้ง2ส,ส่วนเลยนะครับตรงนี้ส่วนที่2องอณุกรรมการโดยตําแหน่งครับตรงนี้ครับอนุกรรมการโดยตํตรราตแหน่งเนี่ยมีอยู่2คน2คนนั้นเป็นใครบ้าง2คนนี้จะทําหน้าที่เป็นรองประธานครั ทำหน้าที่เป็นรองประธานนะฮะสำหรับอนุกรรมการโดยตําแหน่งนะฮะก็คือจะมีศึกษาธิการจังหวัดแต่ละจังหวัดจะมีศึกษาธิการจังหวัดอยู่แล้วให้ศึกษาที่การจังหวัดเนี่ยเป็นอนุกรรมการโดยตําแหน่งแล้วก็มีผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาครับตรงนี้อนุกรรมการโดยตําแหน่ง1ศึกษาธิการจังหวัด2ผู้อํานวยการเขตมัธยมพออเขตมัธยมครับในส่วนนี้นะต่อมานะครับประเด็นที่3เนี่ย จะเป็นในส่วนของผู้แทนนะครับผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการขร้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน1คนนะฮะสำหรับผู้แทนในส่วนของกคสน,นั่นเองนะส่วนประเด็นที่4ครับนั่นคือผู้ทรงคุณวุฒิผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยจำนวน3คน3คนนี้มาจากอะไร นะฮะสคนนี้มาจากอะไรจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถประสบการณ์ครับอยู่3ด้านด้านละ1คนนั่นเองก็มาจากงานบุคคล1คนมาจากเรื่องของการศึกษา1คนแล้วก็มาจากด้านกฎหมายอีก1คนนะครับนี่คือผู้ทรงคุณวุฒิด้านงานบุคคลด้านงานการศึกษาแล้วก็ด้านกฎหมายนะฮะประเด็นที่5ครับ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดจํานวน3คนอันนี้นะฮะเป็นผู้บริหารสถานศึกษาจํานวน1คนคะเป็นข้าราชการครูจํานวน1คนแล้วก็เป็นในส่วนของบุคลากรทางการศึกษาอื่นอีก1คนนะฮะเป็นอนุกรรมการในส่วนนี้3คนเห็นไหมครับผู้บริหารสถานศึกษาอันนี้จะเลือกจากใครผมว่าน่าจะเป็น อันดับแรกๆในการเลือกก็ต้องเป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่แต่เป็นมัธยมหรือมัธยมใดเงี้ยก็คงจะ,จะมีการเลือกออกมาอีกทีข้าราชการครูคงไม่พ้นวิทยฐานะสูงๆนะฮะที่จะนั่งเข้าไปเป็นในส่วนของบอร์ดอนุกรรมการชุดนี้แล้วก็ศึกษานิเทศก็น่าจะเป็นในส่วนของระดับหัวหน้านะครับไม่รู้ว่าจะเลือกของทางมัธยมหรือเลือกไม่รู้ว่าจะเลือกทางในส่วนของศึกษานิเทศที่เป็นมัธยมประถมหรือจังหวัดนะเนาะพะม,มีมีหลายส่วนเล็กเกินอย่างเงี้ยนะฮะอ่า สุดท้ายครับใครจะเป็นเลขานะฮะมีในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิมีในส่วนของกรรมการผู้แทนนะฮะกสมีในส่วนของข้าราชาการครูและบุคลากรทางการศึกษากรรมการโดยตําแหน่งมีประธานเรียบร้อยแล้วตัวสุดท้ายครับสุดท้ายไม่พ้นในส่วนของอะไรครับตาแหน่งของอนุกรรมการและเลขานุการเองคนที่จะทําหน้าที่เป็นเลขานุการนั่นคือผอ,อประถมเขตหนึ่งฮะ ผู้อานวยการสรานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขตหนึ่งนั่นเองนะครับนั่งเป็นเลขานุการพออเขตหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะแต่งตั้งข้าราชการนะครับที่อยู่ในเขตเนี่ยจำนวนไม่เกิน2คนมาเป็นผู้ช่วยเลขานุการได้จังหวัดใดนะฮะเขาก็ให้เพิ่มอีกครับจังหวัดใดที่มีพออเขตประถมมากกว่า1เขตก็ให้พออเขตนั้นนะครับที่ไม่ใช่เขตหนึ่งเป็นผู้ช่วยเลขานุการดังนั้น เขตไหนนะฮะมีเขตประถมมากกว่า1 2 3 45เขต2เขต3เขต4เขต5้พออนั่งเป็นอะไรครับนั่งเป็นในส่วนของผู้ช่วยเลขานุการนะครับดังนั้นถามว่าทำไมผู้ว่าราชการจังหวัดจึงเป็นได้ทั้งประธานของกอศจจังเป็นประธานของกอศจแล้วก็เป็นประธานของกอกคศจังหวัดนะครับเนื่องจากว่าดูแลเรื่องของอะไรครับยุทธ,ธาศาสจังหวัดด้านการศึกษานั่นเอง นะครับเนาะประเด็นที่5นะครับอำนาจหน้าที่ของกศจในส่วนหนึ่งนะครับที่ตามกฎหมายของระเบียบข้าราชการครูนะฮะแล้วก็ในส่วนของอกคสเขตพื้นที่เนี่ยตรงเนี้ยอ่าถือว่าให้ไปเป็นในส่วนของอำนาจของอกคสจังหวัดนะครับเป็นอำนาจของอกคสจังหวัดครับคุณครูครับนะเป็นอกคสจังหวัดตรงนี้มีมาใหม่ละ นนัอำนาจหน้าที่ของกศจเกี่ยวกับระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจะเป็นกฎหมายระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับแล้วก็เกี่ยวกับตัวที่เป็นองคกสเขตพื้นที่ที่เคยถูกยกเลิกไปพวกนี้อำนาจหน้าที่เหล่านี้จะไปอยู่ที่ของอกคกสจังหวัดนะครับเพื่ออะไรครับความเป็นธรรมโปร่งใสกําหนดให้มีผู้แทนครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าเป็นคณะบุคคลร่วมด้วยนั่นเองนะครับ อันนั้นประเด็นหลักๆก,ก็มีประมาณนี้ครับสำหรับในส่วนของวันนี้นะครับเรายังมีช่องทางของการติวออนไลน์ด้วยพี่เก่งมองว่าคุ้มมากเลยนะเพราะว่าติวทุกวิชาน้องสามารถดูย้อนหลังได้นะครับตอนนี้เขาเริ่มติวไปแล้วแต่ถามว่าน้องทันไหมทันครับเพราะพวกเราติวน้องยันสอบเราจะพูดเทคนิคแบบซ้ำๆซ้ำๆมีแนวข้อสอบมาให้น้องจนน้องตกผลึกทางความรู้ทีมติวของเราจะให้น้อง เหมือนลิงครับมองแค่มะพร้าวสีน้ําตาลนะครับจะไม่มองสีเขียวนะครับเจอตัวเลือกมะพร้าวสีน้ําตาลน้องจะแยกออกออกมาได้เลยน้องจะไม่ค่อยขวี ราะฉะนั้นพี่เก่งฝากไว้ใครที่ต้องการติวออนไลน์หรือติวใดๆก็แล้วแต่นะครับถ้าฟังและถูกใจอยากติดตามนะครับก็ติดต่อทีมงานได้เลยว่าเออติวของพี่เก่งมาพี่จุม๋มพี่นุ่มมาพี่แก๊ปมาแล้วรู้สึกอยากเข้าคอร์สติวออนไลน์ด้วยนะก็สามารถติดต่อได้ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการอ่านหนังสือและขอให้ทุกคนได้เป็นข้าราชการครูในสนามหน้านี้เลยนะครับขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนสวัสดีครับ